เราสามารถทำให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิตได้โดยนำหวีไปหวีผมในที่ที่มีอากาศแห้งอิเล็กตรอนจะย้ายจากเส้นผมไปอยู่ที่หวีทำให้หวีมีประจุลบเราสามารถทดสอบการเกิดประจุไฟฟ้าสถิตนี้ได้โดยนำหวีที่มีประจุมาวางใกล้ๆเศษกระดาษเล็กๆจะพบว่าหวีสามารถดูดเศษกระดาษเล็กๆนี้ได้แท่งแก้วก็เหมือนกันครับนำแท่งแก้วถูกับผ้าไหมจะทำให้แท่งแก้วมีประจุบวกเราทดสอบการเกิดประจุไฟฟ้าสถิตได้โดยนำแท่งแก้วมาวางใกล้ๆเศษกระดาษจะพบว่าแท่งแก้วก็สามารถดูดเศษกระดาษเล็กๆนี้ได้เช่นกันครับ